คุณผู้ชมลองดูหน่อยนะฮะเป็นส้มตำขนมจีนแพงไปไหมเปิดภาพให้ดูอย่างรวดเร็วเลยดูปริมาณในถุงเพราะว่าในถุงเนี่ยกับปริมาณที่ปรากฏในถุงอุ้ยแพงปุยมุ้ยนี่50เลยเหรอกินมะนาวหรือว่าอะไรฮะ ข้างในนี้เขาบอกว่าเป็นกลุ่มส้มตำแซ่บๆเอาเรื่องราวของร้านส้มตำมาแชร์บอกสั่งไป50บาทตะลึงมากแล้วก็ขอดูข้อความหน่อยนะฮะบอกพี่กัดว่าแถวพระราม8ล่าสุดหลังจากเกิดเรื่องเราได้ไปคุยกับทางด้านคุณบีซึ่งเจ้าตัวท้องแก่ด้วยนะเห็นบอกว่าเปรี้ยวปากเลยสั่งผ่านไลน์ฮะปรากฏว่าสั่ง50ก็คิดว่าเอ้ยคงจะอิ่มที่ไหนได้ครับผู้ชมฮะไม่สมกับราคาวัตถุดิบซึ่งมีขนมจีนมะเขือเทศมะนาวครึ่งซีกพริก1เม็ดยังไงก็ไม่อิ่มนะฮะต้องไปต้มบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปกินต่อตอนนี้ท้อง9เดือนกำลังจะทำคลอดวันจันทร์ที่ไม่ใช่วันจันทร์วันพรุ่งนี้ซึ่งนี่9เดือนฮะอยากกินส้มตำแซ่บๆ50บาทงงมากและเห็นบอกว่าเป็นร้านซึ่งไม่ใช่ร้านประจำด้วยสั่งปั๊บครั้งนี้จำจนตายไม่สั่งอีกแล้ว ได้แต่ขนมจีนเลยแล้วคือแบบมันได้น้อยจริงๆอะค่ะมีขนมจีนมะเขือเทศแล้วก็มะนาวหนึ่งซีกแล้วก็พริก1เม็ดมีแค่นั้นเลยแต่ในรูปที่เขาลงในแอปอะค่ะแล้วก็สิ่งที่เราได้อะมันแตกต่างกันเลยมันไม่เหมือนกันเลยเราโทรไปถามเขาแล้วเขาให้คำตอบเราว่าอันนั้นมันเป็นแค่รูปอ้าวทำไมเขาตอบเราอย่างเงี้ยทำไมเขาไม่บอกแบบว่านี่แหละครับแต่ต้องอย่าลืมนะฮะว่าสั่งผ่านแอปเดี๋ยวนี้ต้องมีค่าชาร์จเพราะว่าทางร้านเขาต้องชาร์จล่าสุดถามร้านค่ะร้านลาบยโสเจตักเขาบอกว่าเฮ้ยปริมาณปกติวันนี้โอ้เจ้าของร้านโชว์ให้ดูบอกนี่ปริมาณปกติเดี๋ยวเดี๋ยวมะเขือเทศ3ลูกมะนาวครึ่งซีกใช่นี่นี่วันนี้ตำให้ดูคือที่บอกว่าราคามันสูงหน่อยจริงๆขายหน้าร้าน40พอขายผ่านแอปต้องบวกอีก10บาทแล้วทีนี้เขากลัวว่าตำขนมจีนน่ะถ้าใส่เส้นเยอะเส้นจะอืดลูกค้าจะกินไม่อร่อยเขาก็เลยใส่ปริมาณแบบพอเหมาะหลังจากนั้นต้องเข้าใจวัตถุดิบช่วงนี้ค่อนข้างแพงไหนลองอุ๊ยแต่อันนี้มันดูเยอะเนาะโอ้โหตอนนี้ทำให้อมรินทร์ดูมุมกล้องหรือเปล่าฮะ50บาทโอ้นี่เต็มจานเลยเดี๋ยวๆๆแป๊บนึงแล้วไม่มีเนื้อเลยเหรอเอาตำขนมจีนไม่ได้ใส่เนื้อใส่ปูเขาใส่ปูปูอะไรปูปูกับปลาปูปลาปูปูไม่ใช่ปูเค็มเขาเรียกปูเค็มอ๋อนี่ฮะเออเต็มจานเลยเหรอขนมจีนกระจับเขาเรียกอะไรนะจับหนึ่งค่ะจับหนึ่งจับหนึ่งมาได้10บาทใช่เขาก็ตามให้ดูบอกช่วงนี้ของแพงมะเขือเทศก็แพงมะละกอก็แพงของแพงหมดเลยไม่มีมะละกอไม่ใช่เหรอไม่มีได้ฟังเสียงเจ๊เจ้าของร้านดิฟังเสียงเจ๊ตั๊กค่ะปกตินะคะแต่ว่าสมมุติว่าถ้าเราให้เส้นอืดเยอะเยอะเกินพอไปถึงลูกค้าเส้นมันก็จะอืดมันไม่อร่อยก็จับนึงนะคะก็จับนึงแต่ว่าลูกค้าที่โทรมาบอกว่าเออพี่ไม่มีผักเอยไม่มีถั่วเอยลูกค้าส่วนมากนะคะเขาบอกไม่ใส่อะไรนะผักชีฝรั่งไม่ใส่ถั่วฝักยาวมันเสียรสชาติของขนมจีนทางร้านก็เลยตัดสินใจว่าตัดไปออกไปเลยคือเหตุผลนะกลัวไม่อร่อยเปิดจานนี้ไว้นะกับภาพนิ่งเอามาชนกันฮะสองจอ50บาทด้วยความที่ห่วงว่าจะไม่อร่อยเพราะมันจะอืดเพราะเขาไม่ใส่เครื่องบางอย่างอ๋อมันน่าจะเท่ากันป่ะมุมกล้องมุมกล้องมุมกล้องมันไปอืดอยู่ทางฝั่งนู้นฝั่งนู้นเขาไม่อยากให้อืดเยอะเพราะอืดเยอะรสชาติมันจะไม่ดีเพราะฉะนั้นก็กินอย่างนี้แหละฮะประมาณนี้50บาทเนี่ยนะฮะกำลังแบบกลมกล่อมเลยแล้วก็ไปบวกมาม่าเพิ่มดูออนไลน์ไม่สะดุดบนแอป 34HD ดูสดกดโหวตทันกระแสไม่อยากตกเทรนด์กดโหลดเลยอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ